สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับแฟนคลับ Spider-Man ใน MCU นั่นเองนะตอนนี้เองเนี่ยเราก็คงจะรู้ถึงชะตากรรมของ Spider-Man กันหมดแล้วถูกป่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมกับตัวของเขานั่นเองก็เรียกได้ว่าคงไม่ถือว่าเป็นการสปอยหรอกนะครับผมเพราะว่าหนังก็ออกมานานมากๆแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยก็ปิดคลิปแล้วไปดูก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะเราจะสปอยตอนจบกันนะครับผมโอเคมาเรามาเริ่มพูดกันเลยแล้วกันตอนจบเนี่ยคืออะไรครับด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยได้ไล่คาถาเพื่อจบเรื่องราวบ้าๆทั้งหมดถูกไหมโดยคาถานี้ก็คือทำให้ทุกคนเนี่ยนะครับผมลืมว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์เนี่ยเคยมีตัวตนอยู่นะครับคือลืมทุกอย่างเกี่ยวกับตัวของปีเตอร์ปาร์เกอร์ออกไปเลยนั่นเองครับแล้วก็ตอนจบเนี่ยก็เป็นฉากที่ดูจะเศร้าใจมากๆเลยนะก็คือตัวของปีเตอร์เนี่ยได้เดินมายังร้านที่ MJ ทำงานอยู่ครับแต่แบบว่าดูเหมือนว่า MJ อ่ะจะจำปีเตอร์ไม่ได้ปีเตอร์เองจำได้อยู่คนเดียวอ่ะเป็นฉากที่แบบมันดูแบบเศร้าใจแทนตัวของปีเตอร์เป็นอย่างมากเลยแต่นะครับผมแต่นะครับในตอนนี้เองเนี่ยโซนี่ก็ได้มีการนะครับผมปล่อยตัวของสคริปต์หรือว่าบทออกมาเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นบทออฟฟิเชียลนะครับผมเราก็จะได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแน่นอนเลยครับเราจะคิดว่าเฮ้ยไม่มีใครจำปีเตอร์ได้แล้วนะครับแต่มันมีจุดสังเกตอยู่หลายจุดนะครับผมที่ว่าคาถาของด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยอาจจะใช้ได้ไม่ 100% แล้ว MJ เนี่ยนะครับผมยังคงมีความจำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับปีเตอร์หลงเหลืออยู่ครับแล้วสิ่งนี้เองเนี่ยมันได้ถูกคอนเฟิร์มโดยบทที่เป็นบทออฟฟิเชียลออกมาแล้วนะครับผมเท่ากับว่า MJ นั้นยังจำตัวของปีเตอร์ได้บางส่วนอยู่เรื่องราวเป็นยังไงเรามาเริ่มดูกันทีละจุดเลยนะครับผมก่อนที่จะไปดูบทพูดเนี่ยนะครับเรามาดูจุดสังเกตก่อนก็แล้วกันคือเรียกได้ว่าถ้า MJ เนี่ยจำปีเตอร์ไม่ได้เลยถูกไหมMJ เนี่ยไม่น่าจะใส่สร้อยที่ปีเตอร์ให้ได้นะครับถูกป่ะเพราะไม่งั้นใครให้กูล่ะกูจะมาใส่ทำไมถูกป่ะก็เรียกได้ว่ามันก็ดูไม่ค่อย make sense ในจุดเนี้ยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังคงอยู่นั่นแหละครับแล้วทีนี้เองบทมันช่วยยืนยันอะไรได้เพิ่มขึ้นก็เรียกได้ว่าบางทีความรักมันอาจจะชนะทุกอย่างนะครับแต่ว่าความรักเนี่ยโอ้โหเรารักใครมากๆอ่ะเวทมนต์ก็ทำอะไรไม่ได้ราวกับหนังละครน้ำเน่าเลยแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าในบทเนี่ยนะครับผมเรื่องมันเป็นแบบนี้ในบทช่วงท้ายเนี่ยจะมี2ประโยคนะครับที่ช่วยบอกได้นะว่า MJ เนี่ยยังจำปีเตอร์ได้อยู่แล้วกำลังจะจำได้มากขึ้นด้วยช็อตแรกเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าหลังจากปีเตอร์เข้าร้านมาเนี่ยเฮ้ยปีเตอร์ก็แบบถาม MJ ถูกป่ะมันจะมีช็อตที่ปีเตอร์ถาม MJ ว่าแบบเฮ้ยเธอเนี่ยสนใจในแบบ MIT อย่างนั้นหรอซึ่งแน่นอนเลยครับ MJ ก็คิดว่าแบบเออสับสนตอนแรกแต่ก็แบบไอ้นี่มันจะมาถามเราทำไมวะกูไม่รู้จักมันซะหน่อยแต่แบบ MJ สับสนงงๆแต่ก็อ๋อไอ้ผู้ชายคนนี้ปีเตอร์เนี่ยอาจจะได้ยินมาตอนที่ MJ คุยกับเน็ตอะไรแบบนี้ก็เลยถาม MJ เองเนี่ยก็เลยตอบไปว่าเออสนใจอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งหลังจากคุยเสร็จเนี่ยนะครับในช็อตนั้นกับปีเตอร์เองเนี่ยก็คือสิ่งที่บอกได้ว่าMJ เริ่มจำได้แล้วเนี่ยในบทเนี่ยนะครับผมเขียนว่าซึ่งอันนี้มันไม่ได้เป็นบทพูดออกมาแต่มันเป็นเหมือนท่าทางเป็นความรู้สึกของตัวละครที่ถูก describe เอาไว้แล้วให้นักแสดงเนี่ยแสดงออกมาครับตัวของ MJ หลังจากคุยกับปีเตอร์ในช็อตนั้นเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเหมือนมีเดจาวูเลยว่ะแบบเฮ้ยเหตุการณ์นี้มันเหมือนเคยเกิดขึ้นมาก่อนมันเหมือนแบบเคยเกิดขึ้นซ้ำมาแล้วอะไรแบบนี้ซึ่งแน่นอนมันอาจจะยังจำไม่ได้ 100% น่ะแต่มันแบบเริ่มที่จะคลิกๆในหัวมาหน่อยแล้วจากนั้นก็พูดกันต่อถูกไหมนะครับผมแล้วอีกจุดหนึ่งเนี่ยนะครับพอคุยกันต่อเนี่ยในส่วนของบทเนี่ยก็เหมือนว่าคุยกันอยู่ก็จริงแต่มันก็เหมือนเคลื่อนมาในอีกจุดประสงค์นึงละในตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับผมหลังจากที่คุยกันแล้วปีเตอร์แบบบอกลาแล้วเนี่ยแล้วก็เดินออกจากประตูไปเนี่ยแบบคำสุดท้ายก็คือแบบSee you around อะไรแบบนี้ถูกไหมแล้วปีเตอร์ก็ออกประตูไปซึ่งในตอนที่ปีเตอร์ออกประตูไปเนี่ยนะครับผม MJ ก็ยืนมองปีเตอร์นะครับผมแล้วก็นึกขึ้นมาได้นะครับนึกเริ่มจำได้ขึ้นมาแล้วนั่นเองครับโดยจุดนี้เนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยบอกว่าแบบlingering sense of recognition นะครับผมก็คือแบบเฮ้ยเหมือนมีเซนส์ขึ้นมาถึงแบบเฮ้ยเราเริ่มจะจำคนนี้ได้แล้วอะไรแบบนี้อาจจะยังไม่รู้ชื่อแต่มันคุ้นๆกับคนนี้เหลือเกินนะครับก็เรียกได้ว่าคาถาเนี่ยมันอาจจะลบในความทรงจำพื้นฐานไม่ได้แต่มันอาจจะยังลบความรู้สึกที่เหนียวแน่นออกไปไม่ได้นั่นเองครับก็เรียกได้ว่าเท่ากับว่า MJ เนี่ยยังคงมีความรู้สึกที่คุ้นเคยอาจจะไม่ได้ความรู้สึกรักเลยแต่เป็นความรู้สึกที่คุ้นเคยรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเคยเจอคนๆนี้มาก่อนเหมือนเคยเจอเหตุการณ์นี้มาแล้วทำไมรู้สึกเหมือนเรารู้จักคนนี้เลยวะแต่เราไม่รู้จักเท่ากับว่า MJ เนี่ยยังคงมีบางอย่างยังคงมีบางส่วนที่ยังจำความเป็นปีเตอร์ได้อยู่ยังจำความรู้สึกยังจำแบบ
่าทางอะไรต่างๆได้นั่นเองครับซึ่งแน่นอนแหละด้วยความที่ว่าหนังเนี่ยมันอาจจะจบไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งแต่เดี๋ยวหนังมันจะมีต่อไงยังไงต่อไปเรื่อยๆเราก็เหมือนเดากันได้อยู่แล้วป่ะวะว่าสุดท้ายเนี่ยยังไง MJ ก็ต้องกลับมาได้แฮปปี้เอนดิ้งกับปีเตอร์อยู่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนการบอกใบ้ผ่านบทมาก่อนนะครับผมว่า MJ เนี่ยมันพิเศษกว่าคนอื่นนะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าอย่างนี้ไม่เรียกว่าจำได้หรือเปล่าคือมันก็คือเรียกว่าจำได้แปลว่ารู้สึกคุ้นเคยรู้สึกเหมือนเคยเจอคนนี้มาก่อนรู้สึกแบบว่าเคยเจอเหตุการณ์นี้มาแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นอ่ะอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยถูกป่ะไม่รู้สึกว่าเคยเจอคนนี้มาก่อนเลยอย่างน้อยเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะยังจำชื่อไม่ได้จำอะไรไม่ได้แต่ยังรู้สึกจำความรู้สึกได้อ่ะรู้สึกคุ้นเคยได้มันก็ผมก็เรียกว่าจำได้อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมอันนี้ก็แล้วแต่คนละกันนะครับแต่แบบถ้าเราลองเอามาเทียบกับคนอื่นน่ะมันก็เห็นแตกต่างกันอย่างชัดเจนเหมือนกันนะอย่างในกรณีของสร้อยอะไรแบบนี้ก็ตามเนี่ยก็เรียกได้ว่ายังไงเดี๋ยวในตอนต่อไปเนี่ยภาคใหม่ๆมาเนี่ยโอ้ยผมคิดว่ายังไงก็จำได้แน่ๆนะครับแล้วก็จะเป็นโมเมนต์น่ารักหวานๆโมเมนต์ซึ้งๆอะไรแบบนี้มาให้พวกเราได้ดูอย่างแน่นอนยังไงในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าเดี๋ยวถ้ามีเรื่องราวอะไรอัปเดตเรื่องราวอะไรน่าสนใจเพิ่มมาอีกเนี่ยเดี๋ยวเราจะรีบทำมาให้ทุกคนเลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ